ับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับในประเด็นของเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือที่เรียกว่า ITA ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครับ2ท่านด้วยกันครับที่จะมาให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการนะครับเรื่องของการประเมิน ITA ให้ทุกท่านได้ทราบและเข้าใจในความเป็นมาและของการดำเนินการนะครับก็ทางด้านนะครับก็คือท่านอุทิศบัวศรีครับท่านรองเลขาธิการครับท่านปปช.ครับอีกท่านนึงครับท่านผอ.สมชัยธีรวรรณครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนัก ITA นะครับของสำนักงานปปช.ครับสองท่านนี้จะมาพูดคุยเรื่องของการประเมิน ITA ให้เขตพื้นที่กับโรงเรียนได้รับทราบนะครับรวมถึงบริบทภาพรวมของสปท.ด้วยนะครับคำถามแรกนะครับที่จะเริ่มถามจากท่านอุทิศก่อนแล้วกันนะครับว่าจะทราบในเรื่องของความสำคัญของ ITA ครับว่า ITA คืออะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรครับท่านครับครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านะฮะขณะนี้ประเทศของเรากำลังอยู่ในโหมดของการที่ขับเคลื่อนนะฮะประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับคือปีพ.ศ. 2561ถึง2580นะครับซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นระดับ1แผนแม่บทเนี่ยจะเป็นระดับ2นะครับและแผนปฏิบัติการด้านจะเป็นระดับ3นะครับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจะเป็นแผนแม่บทที่21นะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเป้าหมายก็คือว่าค่า CPI ของประเทศเราเนี่ยนะเมื่อสิ้นนะครับปีพ.ศ. 2580เนี่ยเราตั้งเป้าว่าประเทศเราจะต้องได้ค่า CPI อย่างน้อย73เต็ม100นะครับแล้วก็ลำดับใน180ประเทศที่มีการประเมินนั้นเราก็ต้องอย่างน้อยไม่เกินลำดับที่20ถ้าเราคำนึงถึงคะแนน73ในขณะนี้ประเทศเราจะต้องได้เท่ากับระดับประเทศญี่ปุ่นนะฮะการที่จะไปถึงอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องมีโรดแมปนะฮะในการที่จะก้าวข้ามนะครับในการที่จะก้าวเทคออฟขึ้นไปนะฮะจาก CPI ที่เขาวัดมาตั้งแต่ปี2538จนถึงปี2562นะฮะ20กว่าปีเนี่ยเราก็ได้36ปีสุดท้ายนะครับต้องขึ้นไปอีก2เท่านะฮะถึงจะได้ITA นะครับนะฮะก็เป็นเครื่องมือสำคัญนะฮะที่จะทำให้ประเทศเราเทคออฟไปถึงจุดนั้นได้นะครับถ้าเราดูนะครับในตัวชี้วัดในแผนแม่บทนะฮะว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น ITA จะเป็นตัวชี้วัดที่3นะครับตัวชี้วัดที่3นะครับการประเมินเรื่องนี้ต้องประเมินทุกปีนะฮะและมีการกำหนดไว้ด้วยนะครับว่าหน่วยงานที่จะประเมินผ่านนั้นจะต้องได้คะแนน85เต็ม100เป็นอย่างต่ำนะครับต้องได้85คะแนนขึ้นไปจาก3เครื่องมือเดี๋ยวรายละเอียดท่านผอ.สำนัก ITA จะท่านจะพูดในรายละเอียดนะครับนะนี่ก็คือสิ่งที่ปัจจัยที่เราจะก้าวขึ้นไปตรงนั้นนะครับนี่คือความสำคัญของ ITA อย่างที่เรียนฮะว่ามันเราต้องประเมินตามยุทธศาสตร์ชาติมันมีกฎหมายรองรับก็คือพ.ร.ยุทธศาสตร์ชาตินะแล้วก็แผนแม่บทที่กำลังเคลื่อนอยู่แล้วก็แผนปฏิบัติการด้านที่กำลังทำอยู่นะฮะเราก็ต้องมีการประเมินทุกปีนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะตอบโจทย์นะฮะในการประเมินเรื่องนี้เนี่ยเพื่อจะตอบโจทย์ว่าพฤติกรรมของประชาชนคนไทยต้องเปลี่ยนนะซึ่งในตัวชี้วัดในเรื่องพฤติกรรมเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะผมอธิบายภาพรวมตรงนี้ก่อนก็แล้วกันกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนนะก็คือแรกเกิดจนถึง25ปีเนี่ยประมาณ20ล้านคนนะฮะกลุ่มที่2จะเป็นประชาชนก็เหลือจากนั้นนะถ้าประชากรเรา67ล้านคนเนี่ยก็ต้องเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ทั้ง45ล้านนะฮะและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มข้าราชการ3ล้านนะฮะซึ่งกลุ่มข้าราชการ3ล้านเนี่ยเราก็มีการประเมินโดยใช้ ITA เป็นเครื่องมือประเมินแล้วก็ใช้หน่วยงานของรัฐ 8,304 หน่วยเป็นโหนดในการประเมินคือถ้ามันมีโหนดคือหน่วยวิเคราะห์ในการประเมินนะซึ่งโหนดเนี่ยจะต้องใช้หน่วยงานของรัฐอย่างเช่นของเราเนี่ยใช้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานเป็นโหนดนะครับและภาพเฉลี่ยของสปทเนี่ยของเราจะต้องได้อย่างน้อย 85% ขึ้นไปถึงจะผ่านนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดแรกที่จะเกี่ยวข้องกับเราแต่ในปี2513ตัวชี้วัดก็เกริ่นไว้ล่วงหน้าก่อนก็แล้วกันตัวชี้วัดที่1เด็กเยาวชนเนี่ยนะ20กว่าล้านเนี่ยเราก็จะใช้โรงเรียนเป็นโหนดนะครับสปทมี 30,000 นะที่อื่นทั้งมหาลัยต่างๆก็จะรวมว่าประมาณ 20,000 ก็เป็นประมาณ 50,000 โหนดนะครับอันนี้ก็ลักษณะเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นจะมาเกี่ยวข้องหลังจากที่เราประเมิน ITA ก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้คือความสำคัญทั้งหลายทั้งปวงว่าก
การดำเนินการเรื่องนี้นะเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปีพ.ศ. 2561ถึง 2580ครับครับผมไปในส่วนของตัวยุทธศาสตร์ชาติครับทราบว่ามีแผนแม่บทนะครับในส่วนของที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของปปช.นี่คือแผนแม่บทตัวใดครับท่านครับก็อย่างที่เรียนนะฮะยุทธศาสตร์ชาติก็มีทั้งหมด23แผนแม่บทนะฮะแผนแม่บทไอ้เรื่องไอทีก็อยู่ในเรื่องของแผนแม่บทที่21ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างที่เรียนนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็น1ใน9ตัวชี้วัดนะที่จะต้องดำเนินการประเมินทุกปีซึ่งอย่างที่เรียนนะครับเราก็มีแผนการประเมินของปี2013นะครับปีนี้ตอนแรกเราบอกว่า 8,304 หน่วยเนี่ยเราพยายามจะเร่งผลให้ออกเร็วในเดือนสิงหาคมแต่เจอสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะฮะก็ต้องเราก็ให้เวลานะครับ ให้ประกาศผลนะฮะในเดือนกันยายนนะเป็นอย่างช้าเพราะว่าผลนี้จะต้องถูกประกาศ ให้รับทราบทั่วกันแล้วก็ต้องส่งไปที่เป็นรายงานทั้งแผนปฏิรูปทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติจะต้องรายงานไปที่สภาพัฒน์รายงานไปที่สภาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเร่งดำเนินการว่าตัวเลขเราต้องออกในเดือนกันยายนนะครับซึ่งมีไทม์ไลน์นะครับนะฮะไทม์ไลน์ในการดำเนินการคือในช่วงเดือนเมษายนนะฮะจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมสิ้นเดือนพฤษภาคมระยะเวลา11วันเนี่ยก็เป็นเวลาในการที่จะเปิดให้ลงทะเบียนใช้นะซึ่งทางสปท.ก็คงไม่มีปัญหาเรื่องนี้เปิดแล้วนะครับจากนั้นช่วงนี้ก็จะนำเข้าข้อมูลซึ่งเป็นอินเทอร์นอลนะครับคือคนภายในองค์กรนะฮะซึ่งเราก็มีหลักการว่าจะต้องใส่จำนวน population เท่าไหร่แล้วครับแล้วก็หลักการประเมินนั้นเราจะต้องอย่างน้อย 10% นะฮะแต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็มองกันดูรวมว่าอย่างน้อยต้อง400กลุ่มตัวอย่างขึ้นไปในการที่ตอบข้อคำถามในส่วนของอินเทอร์นอลนะครับส่วนอินเทอร์นอลก็เช่นเดียวกันเป็นบุคคลภายนอกนะครับที่มาติดต่อกับสปท.เนี่ยนะฮะก็ 10% เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าจำนวนมากก็อย่างน้อยก็400ขึ้นไปนะเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่จะให้ใส่ในเดือนใส่ข้อมูลตรงนี้เข้าไปในเดือนในเดือนเมษาถึงสิ้นพฤษภานะครับนะฮะแล้วก็พอใส่ข้อมูลเสร็จนะฮะนอกจากอินเทอร์นอลแล้วก็ใส่ OIT ด้วยนะ Open Data คือระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานก็ต้องกรอกเข้าไปในระบบด้วยนะฮะเพิ่มเข้าไปนะฮะในการที่จะนำข้อมูลเข้าไปเพื่อจะให้ที่ปรึกษาทำการวิเคราะห์ในเดือนต่อไปนะครับพอข้อมูลเราครบถ้วนนะซึ่งมีไทม์ไลน์อยู่นะครับไทม์ไลน์การประเมินในTAนะฮะที่เริ่มต้นเดือนเมษาและสิ้นสุดเดือนกันยาเนี่ยก็จะเป็นการให้อินเทอร์นอลนะครับกับเอ็กเทอร์นอลไปตอบใช่ไหมครับนะครับอินเทอร์นอลจะตอบ30ข้อ5ตัวชี้วัดเดี๋ยวรายละเอียดท่านผอ.จะพูดนะครับเอ็กเทอร์นอลตอบ15ข้อ3ตัวชี้วัดนะครับปีนี้จะทันสมัยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับปีนี้เรากำลังพัฒนาแอปพลิเคชันนะว่าปีที่แล้วเราสามารถตอบทางอะไรครับทางคอมพิวเตอร์นะฮะอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กอะไรนี่แต่ว่าปีนี้เราจะมือถือปีที่แล้วก็ตอบได้เหมือนกันแต่ว่ามันยากหน่อยต้องตะแคงไปตะแคงมาแต่ปีนี้ จะสะดวกนะเพราะว่าเราพัฒนาแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการประเมินในปีนี้ได้ทันในเดือนมิถุนายน นะครับที่จะให้ใช้ได้สะดวกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาในการที่จะต้องตอบคำถามเนี่ย2เดือนฮะใช่มั้ยฮะระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมทั้งอินเทอร์นอลเอ็กเทอร์นอลนะครับส่วนในเรื่องของ Open Data ก็จะเป็นเรื่องของทางที่ปรึกษาเนี่ยซึ่งกำลังคัดเลือกอยู่จะมาให้คะแนนด้วยแล้วผลก็จะประมวลผลทำการวิเคราะห์และประกาศผลในเดือนกันยายน2563อันนี้ก็คือไทม์ไลน์ที่เราจะดำเนินการในปีนี้ครับโอเคครับขอบคุณท่านอาทิตย์ครับก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดของการประเมิน ITA ครับก็จะขออนุญาตเรียนถามท่านผอ.สมชัยนะครับท่านผอ. ITA ของสำนักงานปปช.นะครับก็อยากจะทราบในส่วนของตัวกรอบการประเมินครับของการประเมิน ITA นะครับมีกี่ตัวชี้วัดมีกี่เครื่องมือยังไงบ้างครับท่านครับครับคือในส่วนของ ITA นะครับก็จะยึดหลักการเดิมนะครับเราจะมี3เครื่องมือหลักๆนะครับเครื่องมือแรกที่เราเรียกกันติดปากกันว่า IIT หรือประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนะครับซึ่งตรงนี้จะมีอยู่5ตัวชี้วัดนะครับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่นะครับการใช้งบประมาณการใช้อำนาจการใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับซึ่งในทั้ง5ตัวชี้วัดเนี่ยเท่าที่ผ่านๆมานะครับ4ตัวชี้วัดแรกเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับมักจะได้คะแนนกันค่อนข้างดีนะฮะจะมีปัญหาคือการ
ประเด็นของการแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งจะมีแทบทุกหน่วยงานนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่เราต้องมานั่งปรับปรุงแก้ไขกับทุกหน่วยงานเช่นกันนะครับในส่วนเครื่องมือที่2ก็เป็นเรื่องของที่เราเรียกกันว่า EIT หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะครับก็วัดอยู่3ตัวชี้วัดนะครับก็คือในเรื่องของคุณภาพการดําเนินงานนะครับประสิทธิภาพของการสื่อสารแล้วก็การปรับปรุงการทํางานนะครับทั้ง3ตัวชี้วัดนี้ก็เช่นกันครับตัวชี้วัดที่3ก็คือตรงตัวของการปรับปรุงการทํางานเนี่ยมักจะมีปัญหาของกรมต่างๆนั่นคือการที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นเกิดที่ว่าการสื่อความหมายกันแล้วก็การไปปรับใช้ของแต่ละหน่วยเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็การตรวจของที่ปรึกษาก็เช่นกันนะครับจึงส่วนนี้ทางทีมงานก็ได้แก้ไขหลายจุดแล้วนะครับแล้วก็จะย้ำกับทางที่ปรึกษาอีกทีนึงด้วยนะครับทั้ง2ส่วนนี้นะครับทั้ง IIT และ EIT เนี่ยเราให้น้ำหนักอยู่ที่ 30% นะครับ2ส่วนก็60ไอ้ส่วนอีก40ที่เหลือจะเป็นตัวที่ว่าที่3นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วพรบข้อมูลข่าวสารตั้งแต่ปี40เนี่ยกำหนดให้เราเปิดตั้งนานแล้วแหละแล้วก็เลยมาย้ำตรงนี้นะฮะแล้วการให้เปิดเผยทั้งเนี่ยเป็นแค่ขั้นต่ำนะครับตามที่กฎหมายให้กำหนดตอนนี้เปิดเผยแค่ขั้นต่ำนะครับไม่ได้มากมายเลยซึ่งจะมีอยู่2ตัวชี้วัดก็คือการเปิดเผยข้อมูลเราจะแบ่งเป็นตัวชี้วัดย่อยอยู่5ตัวนะครับก็คือข้อมูลพื้นฐานอย่างเช่นว่าโครงสร้างการขององค์กรคุณเป็นอะไรเป็นยังไงนะครับการติดต่อแผนที่แผนผังที่ติดต่อหน่วยงานได้ง่ายๆอยู่ตรงไหนอะไรต่างๆนะครับทั้งเบอร์โทรแฟกซ์เปิดส่วนตัวย่อที่2ก็คือการบริหารงานแต่ละหน่วยงานมีการลักษณะของการบริหารงานกันอย่างไรนะครับตัวที่3ย่อยก็คือตัวการบริหารเงินงบประมาณนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมักจะค่อนข้างที่จะสับสนแล้วก็เปิดเผยกันไม่ค่อยชัดเจนนักปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับตัวที่วัดที่4ก็คือตรงตัวของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องของแผนการพัฒนาบุคลากรนะครับซึ่งจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีความให้ความเป็นธรรมต่างๆกันมากขึ้นและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของการส่งเสริมความโปร่งใสซึ่งในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของแฟกเตอร์ตรงตัวนี้ทุกหน่วยได้มีการปรับปรุงกันดีขึ้นมากจากปีที่แล้วนะครับซึ่งทั้ง5ส่วนย่อยหรือการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะจะมีปัญหาก็คือตัวที่วัดที่10ก็คือตัวของการป้องกันการทุจริตซึ่งตัวนี้จะมีปัญหาแทบทุกหน่วยงานเลยซึ่งจะแบ่งเป็น2ตัวย่อยก็คือการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตนะครับ8ข้อแล้วก็มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต2ข้อนะครับซึ่ง2ข้อท้ายคือมาตรการภายในอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการเราปรับเปลี่ยนจากปีก่อนที่เป็นมาตรการ7ข้อนะครับเนื่องจากว่ามาตรการ7ข้อเนี่ยทุกหน่วยมีละทีนี้เราต้องการเน้นว่าหลังจากที่เราประเมินผลแล้วเนี่ยมันต้องเกิดการกระทําจริงมีผลนำไปปฏิบัติจริงครับเลยปรับมาเป็น2ข้อนี้นะครับยกเลิก7มาตรการนั้นมาเป็น2ข้อนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยการประเมินผลของประเทศไทยเนี่ยมักจะประเมินแล้วก็เฉยกันนะครับส่วนนี้เราจะช่วยให้สามารถขยับขยื่นอะไรได้แล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆจะต้องนำข้อแนวคิดของที่ปรึกษาที่ให้ไปนะครับในจุดบกพร่องต่างๆหรือจุดอ่อนของแต่ละหน่วยงานเนี่ยทั้งในข้อของ IIT EIT หรือ OIT นำไปปรับปรุงแล้วจัดทำเป็นแผนทำเป็นโครงการเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนองค์ความยบในภายในให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งจะได้เห็นประโยชน์ของการประเมิน ITA ได้มากขึ้นเป็นรูปจับต้องได้มากขึ้นนะครับทั้งหมดก็100คะแนนนะครับส่วนของ IT ก็40คะแนนมีอยู่43ข้อแต่ส่วนใหญ่มักจะทำได้ดีนะครับคะแนนหนึ่งส่วนเนี้ยของสปทก็เกือบเต็มเนี่ยครับท่านครับก็โอเคนะฮะในส่วนของเครื่องมือนะครับของ ITA เนี่ยเราจะมีทั้งหมด3เครื่องมือที่ท่านได้นำเรียนไปนะครับ OIT ก็คือได้จากเว็บไซต์ที่ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสปทเองนะฮะในส่วนของประเด็นในส่วนของกลุ่มเป้าหมายถ้าฐานะสปทในฐานะที่เป็นหน่วยที่รับการประเมิน ITA ครับ IIT สปทต้องเป็นใครแล้วก็ EIT ของสปทต้องเป็นใครครับท่านครับ IIT คือผู้มีส่วนย่อยส่วนเสียภายในเนี่ยก็จะเป็นบุคลากรของทางสปทเองครับนะครับซึ่งจะมุ่งเน้นส่วนกลางครับใช่ไหมฮะ
รวมถึงเขตพื้นที่ด้วยเขตพื้นที่ด้วยอ๋อเขตพื้นที่ด้วยนะครับครับส่วนที่ไอทีผู้มีส่วนเสียภายนอกก็คือโรงเรียนในท้องที่ครับนะครับผู้ปกครองอะไรต่างคู่ค้าคู่สัญญาคู่ค้าคู่สัญญาด้วยในการจัดจ้างโอเคครับก็จะได้เห็นภาพชัดเจนเลยก็ว่าเพราะว่าเพื่อให้เคลียร์กันเลยว่าคนที่ต้องตอบ IIT ก็จะเป็นในกลุ่มของบุคลากรในสังกัดสปท.แล้วก็ที่สังกัดในเขตพื้นที่นะครับ225เขตแล้วก็ส่วนของ EIT ที่เป็น external เนี่ยก็คือเป็นโรงเรียนนะครับที่อยู่ภายใต้สังกัดของสปท.อีกทั้งหนึ่งนะฮะนี่คือเป็นกลุ่มที่ให้ผู้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็สิ่งที่หลายๆคนอยากจะทราบกันก็คือในส่วนของประเด็นความแตกต่างของปี62กับปี63เนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในข้อคำถามเยอะเยอะมากน้อยเพียงใดครับท่านครับอ๋อข้อตัวข้อคำถามเนี่ยเรายังคงเดิมนะครับเนื่องจากว่าเรามีนโยบายว่าเราต้องใช้เปรียบเทียบเพราะว่าในปี62เนี่ยเราเพิ่งใช้พร้อมกันทั้งประเทศปีแรกนะครับงั้นปี63เนี่ยซึ่งเป็นปีที่2เนี่ยจะปรับมากไม่ค่อยได้นะครับไม่มันจะเปรียบเทียบไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราจะใช้การอธิบายความแทนในคู่มือสังเกตได้ว่าปีนี้คู่มือเราเนี่ยจะมีคำอธิบายให้มันชัดขึ้นแต่ข้อคำถามบางข้อเราก็ปรับให้เป็นภาษาพูดให้ฟังและเข้าใจมากง่ายขึ้นแต่ว่าประเด็นยังคงเดิมทั้งหมดนะครับมีเพียงแค่อย่างที่ผมเรียนไม่แค่ว่าเราเปลี่ยนเป็นแค่7มาตรการตัวนั้นเป็นแค่หรือเป็น2ข้อให้นำไปแก้ไขปรับปรุงงานนะครับและในส่วนหนึ่งก็คือในปีนี้เราเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมากขึ้นอย่างของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเราก็จะมีกำหนดเป็น QR code ไว้ที่ส่วนกลางเลยอย่างเช่นว่าถ้าท่านสนใจเนี่ยของจังหวัดไหนหน่วยงานไหนท่านคลิกไปที่เว็บไซต์ของปปช.แล้วท่านจะสามารถหาได้เลยว่าขนส่งจังหวัดของอยุธยา QR code เขาคืออะไรครับอย่างเช่นว่าท่านไปรับบริการตรงนั้นเข้ามานะครับท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะประเมินได้โดยผ่าน QR code ต่างๆเหล่านี้เรามีให้ครบทุกหน่วยสามารถเสิร์ชหาได้ทันทีนะครับของสพท.ก็เช่นกันเราก็มีอยู่ในนั้นแล้วก็ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลนะครับมีการกำหนดอย่างที่เรียนเมื่อกี้ในการกำหนดให้มันชัดขึ้นนะครับว่าโอเคข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ย O1 ถึง O43 นะครับแล้วก็เราก็จะมีการนำอย่างที่เรียนว่าเราจับเก็บมาตรการนั้นมาปรับนะเราเน้นให้นำผลประเมินของปีที่แล้วมาปรับใช้ในปีนี้นะครับและในปีต่อไปก็เช่นกันน่าจะเป็นเช่นนั้นไม่งั้นผลประเมินจะถูกละเลยกันตลอดประเมินไปคนจะไม่ใส่ใจมันเหมือนการประเมินเรื่องอื่นๆนะครับในส่วนของที่ปรึกษาเนี่ยเราก็เพิ่มบทบาทให้ในเรื่องของจะเป็นที่ปรึกษาอย่างแท้จริงสามารถตอบคำถามได้จากของหน่วยงานต่างๆไม่งั้นทุกสายเนี่ยจะวิ่งมาเข้ามาหาที่สำนัก ITA ทั้งหมดนะครับซึ่งการตอบปัญหาต่างๆพวกนี้ในเมื่อมีที่ปรึกษาแล้วเขาสามารถที่จะตอบได้เพราะเขาต้องรู้ถ่องแท้ก่อนที่จะไปเมินในพื้นที่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของประชาชนนะครับประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์เข้ามาตอบอย่างที่เรียนไม่ใช่ว่าเรามี QR code ในส่วนกลางเลยเพื่อลดปัญหาการกระแทกกระทันกันในพื้นที่หน้างานตรงนั้นนะครับไม่ต้องมาทะเลาะกับเขานะครับคุณกลับมาคุณมาเปิดได้เลยโอเค QR code หน่วยงานที่คุณไปรับบริการตัวนี้คืออะไรแล้วคุณสามารถที่จะประเมินผ่านมือถือของคุณได้เลยครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนแล้วก็คิดว่ามันน่าจะส่งผลได้ดีขึ้นนะครับทันสมัยขึ้นแล้วก็สามารถตอบสนองกับการประเมินได้ดีขึ้นแล้วมีการนำผลประเมินไปใช้อย่างจริงจังมากขึ้นครับครับโอเคก็คือเป็นในส่วนของโดยสรุปก็คือจะยึดโครงสร้างเดิมเป็นหลักนะครับแล้วก็เอาผลของปี62มาพัฒนาในปี63แล้วก็มีช่องทางในการที่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาตอบคำถามเพื่อสะท้อนการรับรู้ของในงานที่รับการประเมินนั้นด้วยนะครับนี่คือเป็นภาพหลักๆนะครับของการประเมิน ITA นะครับในส่วนของการดำเนินงานประเมินของหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งท่านก็จะได้ทราบนะครับทุกท่านได้ทราบเรื่องของกรอบทั้งหมดแล้วนะฮะเรื่องของความที่มาความสำคัญนะฮะแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบของการประเมินนะครับเครื่องมือการประเมินตัวชี้วัดนะที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็เรื่องของการประเมินนะครับท่านนี้ก็อยากจะถามทางท่านอุทิศบัวศรีครับว่าในส่วนของที่อยากจะฝากไว้นะครับให้กับบุคลากรในส่วนของสพท.ได้รับทราบครับเรื่องของแนวทางการประเมิน ITA ครับท่านครับครับการประเมิน ITA เนี่ยวัตถุประสงค์เราก็ต้องการทราบนะฮะความเสี่ยงนะครับว่าพฤติกรรมที่ทำอยู่กันทุกวันเนี่ยมันจะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่นะฮะถ้าได้คะแนนน้อยที่เราไม่ยอมที่ยอมพอยอมรับได้ก็คือ85ขึ้นไปเนี่ยถ้าต่ำกว่านั้นก็แสดงว่ามีความเสี่ยงเยอะนะครับอาจจะนำไปสู่การกระทำทุจริตนะฮะอย่างเช่นการรับสินบนนะครับก
การเข้ามีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้างอะไรพวกนี้นะครับเราก็มีการประเมินเพื่อวอร์นิ่งมีการให้ความรู้กันการที่เราให้ความการประเมินตรงนี้มันไม่ใช่ว่าจะทำยังไงก็เพื่อทำให้คะแนนผ่านนะครับมันต้องเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมด้วยพอพฤติกรรมแล้วมันก็ต้องเกี่ยวกับระบบคิดด้วยนะครับปปช.เพิ่มประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ออกมา5ฉบับเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับอันนี้หลักเกณฑ์ใหม่นะครับว่ากำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงนะครับปลัดกระทรวงอธิบดีของท่านก็เลขาธิการสปท.ด้วยนะครับเป็นตำแหน่งที่ต้องห้ามดำเนินกิจการตามมาตรา126ก็คือถ้าบุคคลเหล่านี้มีธุรกิจอยู่เนี่ยนะจะเอาธุรกิจนั้นมาเชื่อมต่อกับการใช้อำนาจตัวเองไม่ได้หมายความว่าเซ็นในฐานะอธิบดีในมือขวานะแต่ไปเซ็นมือซ้ายในฐานะที่เป็นเจ้าของห้างหรือว่าเป็นผู้เจ้าของสินค้านั้นเพื่อมาขายในเนี้ยอันนี้ถ้าทำนะครับนะแต่เดิมประกาศน้อยนะตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นมาถ้าทำแบบนี้เนี่ยนะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับนะปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมันไม่ใช่เรื่องทุจริตนะครับแต่มันเป็นความเสี่ยงเหมือนเอาง่ายๆสถานการณ์โควิดนี่แหละก็คือมันไม่ใช่เรื่องเป็นโรคหรอกแต่ว่าทำไมเขาห้ามคนมานั่งสนทนาการโดยไม่มีการควบคุมต้องมีโซเชียลดิสเทนซิ่งอะไรพวกนี้ถ้าไม่ทำแล้วผิดกฎหมายก็คือมันเป็นมาตรการป้องกันนะครับมาจับกลุ่มกินเหล้าเกินสี่ทุ่มอะไรทำไมมันผิดกฎหมายทั้งที่มันไม่ได้ไออะไรเลยนี่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคเลยก็เหมือนกันเช่นเดียวกันเนี่ยไอข้อคำถามมันจะมีเรื่องเหล่านี้ที่ต้องให้เราทำความเข้าใจนะครับและพฤติกรรมจะได้มีการแยกแยะส่วนตัวส่วนรวมมองเห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นลำดับสองประโยชน์ส่วนรวมเป็นลำดับหนึ่งได้เอาเรื่องส่วนตัวส่วนรวมอย่ามารวมกันอันนี้เป็นมันจะเกิดระบบคิดนี้ขึ้นสำหรับคนที่เป็นกลุ่มข้าราชการนะครับที่ในกลุ่มที่อายุ25ปีขึ้นไปด้วยนะในกลุ่มผู้ใหญ่แต่เป็นกลุ่มข้าราชการอันนี้คือพฤติกรรมต่างๆนี่มันจะมีการเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนคะแนนก็จะลดและถ้าไม่เปลี่ยนอีกส่วนหนึ่งมันก็จะนำไปสู่เรื่องผิดกฎหมายนะฮะเรื่องแนวคิดแบบอะไรนะฮะแบบค่านิยมกินฟรีมีเกียรติไปไหนของฝากเต็มรถมันก็ต้องเลิกด้วยนะครับถ้าพฤติกรรมพวกนี้ท่านไม่เลิก ITA ท่านไม่ได้เราได้85นั่นนะฮะนะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าจะนำไปสู่การรับสินบนนะครับรับสินบนนะมันต้องแยกแยะเป็นอันนี้มันก็จะไปนำสู่ความคิดที่ถูกต้องและพฤติกรรมที่ถูกต้องแล้วตัวพวกนี้มันจะนำไปสู่การปรับปรุงเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรภายในสปท.ที่เป็นอินเตอร์นอลก็คือในส่วนกลางสำนักต่างๆในพื้นที่เขตการศึกษา225เขตในฐานะอินเตอร์นอลก็ร่วมกันมาตอบทุกคนยิ่งดีนะครับ30ข้อเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละข้อเราอยู่ผลออกมามันจะเป็นอย่างไรเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรเพื่อจะให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นครูนะเป็นคู่ค้าของสปท.ของเขตเนี่ยในฐานะเอ็กซ์นอลท่านก็สามารถเข้ามาตอบได้นะฮะโดยปีนี้เราเปิดกว้างเรามีแอปพลิเคชันเรามี QR code หน่วยงานไหนออกมาก็จะทำให้ภาพมันเกิดการทั่วถึงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมสังคมเราก็จะก้าวไปสู่ประเทศที่มันปลอดจากการทุจริตนะครับเป็นประเทศที่ก้าวข้ามปัญหาการทุจริตนะครับก็ถ้าเป็นเชื้อโรคก็คือมันไม่เกิดโรคระบาดอะไรที่มากมายนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับที่จะต้องมาร่วมกันดำเนินการในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ครับครับผมครับผมในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับมาพูดคุยนะครับในเรื่องของการประเมิน ITA ในหน่วยงานภาครัฐนะครับทำให้ท่านได้ทราบในส่วนของที่มาความสำคัญนะแล้วก็ของการเตรียมการและการมีส่วนร่วมของท่านนะครับในการประเมินในครั้งนี้นะครับครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของการประเมิน ITA ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับที่ต้องรับการประเมินในฐานะที่เอาเครื่องมือของปปช.ไปขยายผลนะครับในวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านรองเลขาธิการปปช.ท่านอุทิศบัวศรีครับแล้วก็ท่านผอ.สมชัยธีรวรรณนะครับผอ.สำนัก ITA ของสำนักงานปปช.มาณโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการพูดคุยกับเรื่องของการประเมิน ITA มาณโอกาสนี้ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ